นมัสเตยครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนครับคลิปนี้จะมาคุยถึงหนังอินเดียอีกแล้วครับถ้ามีหนังอินเดียเข้าฉายในประเทศไทยพี่โอจะไม่พลาดที่จะรีวิวและปีนี้2023เราก็ได้คุยครบทุกเรื่องเรื่องนี้ เข้าฉายเมื่อวันพฤหัสบสดีที่9มีนาคม2566หรือปี2023พร้อมๆกับประเทศอินเดียและอีกหลายประเทศในโลกทำคะแนนได้สูงมากครับประชาชนในเว็บมะเขือให้สูงถึง74%แต่นักวิจารณ์ก็ชั่งเขาเถอะว่านักวิจารณ์ปกตินักวิจารณ์ของสหรัฐเนี่ยในเว็บมะเขือส่วนใหญ่เป็นคนของอเมริกานะครับเขาก็จะไม่ถูกใจไม่ถูกจิตก,กับหนังอินเดียอยู่แล้วเพราะหนังอินเดียจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่คน ตะวันตกหรือนักวิจารณ์ไม่ค่อยเข้าใจแต่คนคนดูเนี่ยคนดูส่วนใหญ่จะเข้าใจมากกว่าแล้วก็จะมีการการแสดงมิวสิควลขั้นกลางระหว่างฉากหลายๆฉากก็มามีมิวสิควลทีหนึง่งเรื่องนี้ก็มีเยอะเลยเรื่องนี้มีประมาณ5-6เพลงแต่ว่าเป็นเพลงเพราะเพราะเพลงดีๆทั้งนั้นนะครับ ที่โอชอบมิวสิควอลของเรื่องนี้มากแต่ก็คงไม่ถูกใจนักวิจารณ์อเมริกาให้เรื่องนี้ไปเพียง44เเท่านั้นความชอบของนักวิจารณ์แต่ใน IMDb ครับ IMDb เป็นเว็บที่ที่โอเชื่อถือมากกว่ามะเขือ IMDb เนี่ยคนมาโหวตเป็นพันๆคนก็ให้เรื่องนี้ได้สูงถึง7.0ปแสดงว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรที่ดีมากหนังมีความยาว1ชั่วโมงไม่ใช่150นาทีก็คือ2ชั่วโมงครึ่ง สชั่วโมงครึ่งบางโรงในประเทศไทยก็คืออย่างไอคอนพี่โอไม่รู้แต่ว่าสุขุมวิทเนี่ยมีพักครึ่งด้วยพี่โอดูรอบ3ามทุ่มครึ่งเลิกประมาณเลิกประมาณเที่ยงคืน40นาทีนะครับก็บวกเพลงบวกโฆษณาบวกเพลงสรรเสริญแล้วก็บวกพัก10นาทีตอนระหว่างกลางไว้แล้วก็ออกมารอขึ้นรถกลับบ้านตอนตีหนึ่ง แต่ว่าตอนกลางคืนดูสบายดูสะดวกครับกลับบ้านแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วแต่น,นี้ขนาดดูรอบกลางคืนนะครับโรงนี้ว่าดูเมื่อวันศุกร์คนเต็มคนในโรงสามของเมเจอร์สกุมวิทย์พี่โอเอาแผนพังมาให้ดูยืนยันได้ไอ้ที่เห็นเก้าอีแดง4ตัวนะพอถึงอันนี้พี่โอแคปรูปก่อนเนี่ยพอถึงเวลาจริงตรงนี้ก็เต็มนะครับมีว่างอยู่ที่เดียวเท่านั้นพี่โอนั่งเลขที่ S12 มีว่างอยู่ที่เดียวก็คือ s อสซึ s ่งพี่โอ๋ลงอาคมลงเวทมนต์เรียนมาจากเรื่องหุ่นพยนต์สะกดไว้ไม่ให้ใครมานั่งตรงนี้เราจะได้ค่อนข้างเป็นอิสระจากผู้อื่นซะหน่อยนี่พูดเล่นนะครับไม่ได้พูดจริงคุยถึงหนังอินเดียก่อนหนงันงไทยเอาไว้คลิปอื่นหนังเรื่องนี้มีคะแนนอ๋อมีคะแนนพูดไปแล้วรายได้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เข้าฉายในอเมริกาสัปดาห์นี้เหมือนกันกำกับโดยพุ่งกับลัฟร้างจาน รานจานพี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลงานเขาทำอะไรมาบ้างแต่เรื่องนี้เป็นหนังออริจินอลเพราะว่าผู้กำกับคนนี้เป็นคนที่เขียนบทเองกำกับร่วมกับอีกคนหนึ่งนะครับไม่ใช่หนังภาษามาลามายันเตลูกูแคนาดาทมินอะไรมาก่อนเป็นหนังออริจินอลฮินดีเลยแค่เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องของคนฮินดีฮินดูเนี่ยคนที่พูดภาษาฮินดีเนี่ย มันก็มีเรื่องมากมายไม่รู้จบอยู่แล้วแล้วอินเดียยังจะมีเรื่องของชนพื้นเมืองอื่นๆที่พูดภาษาอื่นใน5ภาษาของอินเดียมามาให้เราดูเป็นประจำทําให้อินเดียมีหนังมากมายปีละเป็นพันๆเรื่องนะครับเราตกถึงบ้านเรานี่ประมาณ20่สเรื่องแต่ว่าบ้านเราก็คัดมาแล้วเรื่องนี้ถือว่าคัดมาดีมากพี่โอชอบมากแต่ ก็มีข้อสังเกตว่าหนังที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดาราหน้าซ้ำอินเดียมีคนประชากรประมาณพันกว่าล้านคนนะครับแต่ว่านักแสดงที่เราดูเนี่ยจะเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยรานบีกปูอีกแหละรานบีกปูเพิ่งเราเพิ่งจะดูมาตั้แต่เรื่องในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเรื่องแชมชิล่าแล้วก็มาพรามมาสเตอร์ท,อที่โอที่โอเรียกชื่อภาษาไทยว่าพรามนาศาสตรานั่นแหละ แล้วก็มาเรื่องนี้ส่วนผู้หญิงชัดดากระป,ปูพี่โอไม่รู้นะว่านามสกุลเดียวกันนี้เขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่านามสกุลกระป,ปูกุม,มารปาตักอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับสิงเยอะมากก็น่าจะเป็นเหมือนกับครอบครัวใหญ่ที่แตกกันไปจนไม่ได,ไได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเกี่ยวดองอะไรกันแล้วก็ได้แต่อันนี้พี่โอไม่รู้ว่าสองคนนี้เกี่ยวอะไรกันไหมใครรู้ช่วยเมน์บอกด้วยนะครับชัดดากระปูเราเพิ่งจะดูเรื่องเบดียาที่พระเอกเป็นมนุษย์มาป่าเราก็มี ตัวแม่ครับตัวแม่นี่พี่โอ๋ชอบมากแม่คืออ,อ,อะไรนะคาบาเดียจรงชื่อจำชื่อไม่ได้นามสกุลคาบาเดียเป็นตัวร้ายในเรื่องเทเนตแล้วก็เราเพิ่งเจอมาเป็นตัวดีในเรื่องปาทานยกยก,ยกชอบเล่นหนังฟอร์มยักษ์ครับคุณแม่คนนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าฟอร์มยักษ์นั้นดาราระดับนี้แล้วแล้วก็ลงทุนไปถ่ายถึงสเปนเหมือนเรื่องปาทานก็ถ่ายสเปนและเพลงมิวสิคอลในสเปนเพราะกว่าเพราะกว่าของปาทานอีก นะครับเรื่องเป็นเพราะว่าพระเอกเขาร้องเก่งเต้นเก่งด้วยแหละแล้วก็คนอื่นๆที่มีหน้าที่มาร้องมาเต้นทั้งตัวพี่ชายพี่โอจจาชื่อไม่ได้ที่เล่นเป็นดาบาัสแล้วก็ตัวนางเอกก็ร้องเก่งเต้นเก่งเหมือนกันยังมีดาราสมทบอีกคนหนึ่งคือกระติกอารยันครับคนนี้มาจากเรื่องเรื่องเออชสซาดาซึ่งพึ่งดูไปหยกหยก เท่ากับว่าดาราทั้งหลายของอินเดียเนี่ยที่พี่โอได้ดูนะที่จริงก็คือเขาปีหนึ่งเขาคงจะเล่นหลายๆเรื่องอ่ะแต่เราคัดมาเฉพาะคนคุ้นหน้าทั้งนั้นเลยก็วนกันอยู่อย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะเล่นหนังได้ปีละหลายเรื่องแต่ละเรื่องก็ฟอร์มยากทั้งนั้นเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเป็นตลกโรแมนติกแต่เอาที่จริงเป็นดราม่านะครับดราม่า แรงมากแรงจัดเหมือนกับเรื่องรักษาบรรดาลที่หลอกเราว่าเป็นตลกโรแมนติกพอไปถึงกลางเรื่องแล้วดรามาแรงเรื่องนี้ก็เหมือนกันตลกรแมนติกจีบกันไปจีบกันมาผู้ชายมีผู้ชาย,าชายที่บ้านครอบครัวร่ำรวยอยู่แล้วมีโชว์รูมเบนซ์แล้วผู้ชายก็มีอาชีพเสริมก็คือรับจ้างทำให้คู่รักเลิกกันและคนที่ว่าจ้างจะต้องเป็นคนที่เป็นฝ่ายถูกถึงแม้ว่าจะเป็นคนผิดก,ก็ตามก็คือพยายามสร้างสถานการณ์ให้ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนบอกเลิกลูกจ้างผู้ว่าจ้างนายจ้างของเขาจะได้ไม่เป็นฝ่ายผิดแล้วก็ไปการเลิกจากกันด้วยดีเพลอๆเก็ได้ค่าเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผู้หญิงเป็นคนที่รักอิสระมากผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงประเภทเอ,อ,อ่อยผู้ชายวันนิสตันอะไรประมาณนี้ก็คือทั้งคู่ก็จีบกันแล้วผู้หญิงก็ไม่ไม่จริงจังไม่อะไรด้วยแต่ผู้ชายเกิดหลงรักไปแล้วหลงรักไปแล้วทีนี้ผู้หญิงก็ ปราบปลื้มในความดีของผู้ชายผู้ชายพาไปรู้จักครอบครัวประกฏว่าครอบครัวผู้ชายเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากแล้วผู้ชายมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความรักจากครอบครัวเมื่อถึงคราวที่ตกลุ่มรักกันจริงๆแล้วผู้หญิงรับในครอบครัวไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเป็นอิสลามมาตลอดครอบครัวผู้หญิงอาจจะเป็นครอบครัวบ้านแตกไม่ใกล้ชิดก,กับครอบครัวอยากจะรักอยากจะได้ผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ผู้ชายอยู่กับครอบครัวมาตลอดผู้ชายจะต้องเลือกแหละว่าจะเลือกผู้หญิง หรือเลือกครอบครัวตรงนี้เป็นประเด็นที่แรงมากแล้วเราก็รู้ว่าคนเอเชียของเราเนี่ยมีความรักความผูกพันในครอบครัวขนาดไหนขนาดฝรั่งยังมีนะฝรั่งก็ยังมีฟาสแต่ฟาสครอบครัวของฟาสมันไม่ใช่ครอบครัวจริงไงมันเป็นเพื่อนสูงมากที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวมากกว่าแต่นี่คือครอบครัวที่รักและผูกพันกันจริงดูแลเรามาตลอดชีวิตแล้วเราก็รักเขามาตลอดชีวิตอยู่ดีๆจะทิ้งเขาไปหาคนอื่นพี่โอ๋ลุ้นตื่นเต้นมากว่าใครตกลงแล้วส,สุดท้ายพระเอกจะเลือกใคร และนางเอกจะยอมตัดใจทิ้งพระเอกไปได้จริงหรือไม่ <c oughs> คือนางเอกเ,เนี่ยรับไม่ได้นางเอกก็ไปจ้างบริษัทที่รับจ้างเลิกเนี่ยปรากฏว่าไปเป็นผู้ชายตรงนี้เป็นจุดเสียของหลังนะว่าสองคนนี้โทรคุยกันแต่จาเสียงกันไม่ได้พี่โองงมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องเรื่องนี้นิดนหน,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 น่อยหน่อยประเด็นใหญ่ประเด็นแรงมันประเด็นที่ผู้ชายจะต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับคนรักมากกว่าแล้วผู้หญิงเนี่ยจะเลือกว่าจะดึงผู้ชายออกจากครอบครัวของเขา หรืออย่างนั้นทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปติดตัวเธอไปหรือเปล่านะครับและครอบครัวก็เหมือนกันถ้าครอบครัวรู้ว่าผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้ครอบครัวจะยอมให้ผู้ชายคนนี้ไปหรือเปล่าในเมืม่อผู้หญิงคนนี้เป็นคนต้องการให้ผู้ชายจากครอบครัวไปพี่โอไม่สปอยเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ดูในโรงภาพยนตร์ไม่ทัน หลังเรื่องนี้เขาก็มีพาร์ทเนอร์เป็น Netflix นะครับยังไงอีก3-4เดือน2-3สเดือนเนี่ยได้ดูแน่นอนพี่โอยืนยันว่าเรื่องนี้ดีมากไปดูใน Netflix ได้ถ้าสำหรับคนที่ดูในโรงไม่ทันแต่พี่โอคิดว่าอาจจะอยู่ในโรงต่ออีก1สัปงตาห์ก็ได้เพราะว่าคนคนดูแน่นมากนะครับทั้งคนอินเดียทั้งคนไทยเลยมีผู้ชมของเรานี่แหละดูในรอบเดียวกันด้วยต้องขอขอบคุณมากนะครับหนังสนุกจริงๆแล Will ้ววิวทิวทัศน์ก็สวยมิวสิคอลก็ดี ดราม่าก็แรงแรงโดนใจคือสิ่งที่ดีของหนังเนี่ยมันลบมันกลบความไม่ดีความไม่ดีของหนังก็คือฉากตลกที่โอไม่ตลกนะครับแต่คนอินเดียเขาตลกนะก็คงเป็นมุกของเขานั่นแหละแล้วก็ซับแตนตอนตอน้ตนๆแปลไม่รู้เรื่องครึ่งเรื่องแรกพี่โอดูแล้วแบบว่ามันจะสนุกหรือเปล่าวะมันจะมันจะดีหรือเปล่าแต่พอครึ่งครึ่งครึ่งหลังของครึ่งแรก เป็นต้นมาหลังจากนั้นหนังสนุกตลอดแล้วลุ้นตลอดตื่นเต้นอินกับตัวละครตลอดถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็อินนะว่าคือตลอดเป็นผู้หญิงที่มีอิสระมากๆเนี่ยผู้ชายไม่มากับเราเราจะทํำยังไงถ้าเราเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากๆแล้วรักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องเลือกจะเลือกอะไรนะครับติดตามชมได้ในโรงภาพยนตร์หรือรอเน็ตฟลิกก็ได้ครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาตัวบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้พบกันใหม่คลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ